ซอวุ่นคนสนิทสมรักสวยไปด้วยพบมีประวัติจัดหาสาวค้าประเวณีแจ้งข้อหาคนสนิทของสมรักคำสิงที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งโรงแรมพบมีประวัติกำลังถูกฟ้องข้อหาเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณี14ธันวาคม66ความคืบหน้าคดีของนายสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกที่ถูกเด็กสาววัย17ปีแจ้งความเรื่องพาเข้าโรงแรมและกระทำอนาจารล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานายสมรักเข้ารับทราบ4ข้อกล่าวหาคือร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารกระทำอนาจารแก่คนอายุเกิน15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายและข้อหาพยายามข่มขืนผู้อื่นใช้กำลังประทุษร้ายตามโดยนายสมรักขอเวลา15วันเพื่อเตรียมคำให้การพร้อมปฏิเสธพร้อมขอโทษสังคมและทุกฝ่ายโดยเฉพาะครอบครัวฝ่ายหญิงและครอบครัวฝ่ายตนเองและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ได้รับฟังข่าวนี้ทางฝั่งของคนสนิทของนายสมรักที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งนายสมรักและเด็กสาวอายุ17ปีนั้นทางเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วม2ข้อกล่าวหาคือร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารจากการตรวจสอบประวัติพบว่าคนสนิทคนดังกล่าวเคยถูกตำรวจสภ.บ้านเป็ดดำเนินคดีในข้อกล่าวหาจัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดให้เพื่อบุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีโดยคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดได้ส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าวันนี้คนสนิทของนายสมรักจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น